สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกับมะนาวแซ่บคนเดิมนะคะวันนี้นาวมีเสื้อนะคะมาให้ชมกันแต่ว่าวันนี้จะเน้นเป็นแบบไซส์เล็กนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่แซมมาด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยแล้วกันนะคะลายกันละ50บาทเท่าเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่44-46นะคะ4446ความยาวอยู่ที่29นะคะ4446ยาว29นะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็พิมพ์หนึ่งมาได้เลยนะตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่44-46นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์หนึ่งมาค่ะตัวต่อไปไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กตัวนี้นะคะสีดำเนาะสวยมากเลยรอบอกจะอยู่ที่34-36ค่ะความยาวอยู่ที่24นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์2มานะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะรอบอก34-36ความยาว24ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรอบอก34-36ยาว24นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์3มาค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นของสาวไซส์ใหญ่เลยนะคะตัวนี้56-58ใส่ได้ความยาวอยู่ที่29เป็นผ้าคอตตอนนะคะเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะรอบอก56-58ความยาวอยู่ที่50ขอโทษค่ะความยาว29เป็นผ้าคอตตอนค่ะใครรับตัวนี้4นะคะตัวนี้เป็นตัวที่4ค่ะลูกค้าตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5ตัวนี้รอบอก50-52ความยาวอยู่ที่30เป็นวิสโคสนะคะผ้าวิสโคสนะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5ตัวต่อไปเป็นรายการที่6ตัวรายการที่6นะคะเพียงรายการละ50บาทไซส์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้รอบอก46-48ค่ะรอบอก46-48ความยาวอยู่ที่28นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้สามารถแคปทักแชทมาได้เลยนะตัวนี้เป็นรายการที่6นะคะตัวต่อไปกลับมาที่ไซส์เล็กเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นรายการที่7เนาะรอบอก38-40ความยาวอยู่ที่19นะคะรอบอก38-40ยาว19ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะใครรับตัวนี้พิมพ์ตัวที่7มาเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่7นะคะตัวต่อไปเป็นเดรสค่ะเป็นเดรสนะคะตัวนี้เป็นของ H&M ไซส์ M นะคะรอบอกจะได้32-34-36ใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่32ค่ะใครรับตัวนี้ก็พิมพ์มาได้เลยนะตัวนี้ขอรายการละ80บาทนะคะท่านผู้ชมเป็น H&M นะ H&M เป็นเสื้อของมะนาวเองเนาะเป็นเสื้อของนาวเองนะสมัยนาวผอมได้ถึง36นะคะรอบอกตัวนี้ความยาวอยู่ที่32ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะลายอย่างนี้เลยก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้นะคะแคปมาได้เลยนะตัวนี้เอาไปตัวละ80บาทตัวนี้เป็นรายการที่8นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรายการที่8ตัวต่อไปรายการที่9นะคะรายการละ50บาทรายการที่9ตัวนี้รอบอกอยู่ที่3436ใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่32ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นซิปนะคะท่านผู้ชมด้านหลังเป็นซิปนะคะความยาวอยู่ที่32รอบอก36ค่ะใครรับตัวนี้พิมพ์เป็นเลข9มานะคะพิมพ์9มาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่10ตัวที่10นะคะตัวที่10ตัวเล็กเหมือนเดิมตัวนี้รอบอกประมาณ34ความยาว32นะคะรอบอก34ยาว32ด้านหลังเป็นแบบนี้มีซิปด้วยนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ใครรับตัวนี้พิมพ์10มานะคะเดี๋ยวนาขออนุญาตเขียนไว้ด้วยนะคะเขียนไว้ด้วยตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปคือรอบอก38-40คือตัวนี้นะคะผ้ามันก็จะบางๆนิดนึงเป็นแบบแนวตะข่ายอย่างนี้เลยนะมองเห็นนะคะ
รอบอก3840ยาว24ค่ะคอเขาจะเป็นเหมือนคอเป็นลวดนะมันจะมีเป็นเหมือนลวดอะตรงเนี้ยมันจะตั้งได้นะปรับคอได้นะต้องการแบบไหนปรับได้สวยมากเลยตัวนี้น่ารักมากนะคะ3840ใส่ได้นะคะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะเป็นตัวที่11นะคะตัวที่11ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราจะมีเสื้อผ้าของคลิปที่แล้วที่มันยังไม่ออกนะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะคลิปก่อนๆหน้านี้ที่มันยังเหลืออยู่แล้วก็ยังไม่ออกแล้วก็เป็นตัวที่สวยแล้วก็น่ารักมากนะเดี๋ยวนะให้ชมกันเลยแล้วกันนะคะนี่ตัวนี้เราเคยใส่ถ่ายคลิปนะตัวนี้นะแต่ว่ายังไม่มีลูกค้าท่านใดจับจองไปเลยนะรอบอกตัวนี้จะอยู่ที่40-42ค่ะความยาว21นะคะดูตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นแบบว่าปักเพชรอย่างนี้เป็นลูกเป็นประดับด้วยเพชรนะคะมันก็จะมีหลุดเป็นบางจุดนะตำหนิก็คือมีหลุดเป็นบางจุดเนาะแต่ว่าโดยรวมก็คือน้องยังสวยมากเลยเป็นลายเสือนะคะความยาวอยู่ที่21รอบอก40-42ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครที่รับตัวนี้ก็สามารถแคปมาได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวน้องให้ชมก่อนตัวต่อไปค่ะตัวนี้รอบอก40-42นะคะความยาวอยู่ที่29ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ออกเลยใครที่ชอบตัวนี้ก็สามารถแคปทักแชทมาได้เลยนะคะเนี่ยตัวนี้สวยก็ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้รอบอก42-44นะคะ42-44ความยาวอยู่ที่26นะคะกระดุมเขาจะเป็นแนววินเทจนิดนึงนะตัวนี้สวยนะคะลูกค้าด้านหลังมีตำหนิค่ะด้านหลังมีตำหนิคือตรงเนี้ยตรงนี้น้องปรินิดนึงนะคะขอคนที่รับได้แล้วก็เอาไปซ่อมนะคะเนี่ยได้มันหลุดเนาะแต่ว่าถ้าจริงๆไม่ติดก็มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าตอนที่แนวรีดก็คือแนวเจอว่าตรงเนี้ยน้องหลุดเนาะเนี่ยนะคะแต่ตัวนี้สวยมากนะรอบอก42-44ค่ะตัวนี้คืออย่างสวยเลยนะความยาวอยู่ที่26นะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็สามารถแคปทักแชทมานะคะคือมันเป็นตัวของคลิปก่อนๆที่ยังไม่ออกนะคะก็มีเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมของสาวไซส์เล็กเนาะตัวนี้36-38รอบอกนะคะความยาวจะอยู่ที่22ออกเป็นสีครีมๆออกชมพูนิดนึงนะคะตัวนี้ใครรับตัวนี้ก็แคปมาได้เลยนะตัวนี้รายการละ50บาทนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็จากคลิปก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ลงเลยเนาะตัวนี้รายการนี้จะรอบอกอยู่ที่40-42ค่ะความยาว25นะคะเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีใครจับจองเลยนะคุณผู้ชมลูกค้าชอบตัวนี้ก็สามารถแคปทักแชทได้เลยนะคะเนาะแล้วก็มีอีกตัวนึงเอาอีกตัวอีก2ตัวแล้วกันนะคะเอาตัวนี้นะคะตัวนี้แขนกุดเหมือนเดิมแนวสไตล์วินเทจนะแบบนี้นะคะกระดุมสวยเนาะรอบอก40-42ค่ะรอบอก40-42น้องจะออกเป็นสีส้มนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้รอบอก40-42ยังไม่ออกเลยใครที่ชอบตัวนี้สามารถแคปทักแชทมานะกระดุมสวยทุกเม็ดเลยนะเป็นแนววินเทจนะคะสไตล์แบบว่าร่วมสมัยเนาะสวยร่วมสมัยอ่ะตัวต่อไปค่ะสีเขียวแขนกุดตัวนี้ยังไม่ออกรอบอก40-42ความยาวอยู่ที่24เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะยี่ห้อเขาเป็นอะไรเนี่ยซาลอนสตูดิโอบายฮาแบนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะเนี่ยแฮปเปนค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้ก็สามารถแคปแชร์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเสื้อให้ชมเพียงเท่านี้เนื่องจากว่าวันนี้เราไปต่างอำเภอมานะไม่มีเวลาซักรีดเลยอันเราก็จะหาเสื้อจากคลิปเดิมที่ยังไม่ออกแล้วก็มีบางส่วนที่นาวรีดไว้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนสามารถแคปทักแชทได้เลยนะคะรายละเอียดการสั่งสินค้าเราจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะค่าส่งนะคะเหมือนเดิมจะอยู่ที่รายการละ50บาทในกรณีที่เก็บปลายทางนะคะกรณีที่ให้ลูกค้าโอนเงินมานะคะค่าส่งจะอยู่ที่40บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็การสั่งสินค้าผ่านทาง YouTube จะไม่สามารถสั่งได้นะคะเพราะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะลิงก์นั้นจะเชื่อมไปยัง Facebook ของนาวนะคะ Facebook ของเพจร้านมะนาวแซ่บนะคะหรือว่าจะเป็นคลิกเข้าไปที่ LINE ก็ได้นะคะ LINE ก็จะเป็น LINE ของมะนาวแซ่บเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าก็คือสามารถติดต่อนาได้เลยนะคะส่วนเบอร์โทรนะคะถ้าใครที่เล่น LINE เล่น Facebook ไม่เป็นนะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้เบอร์โทรนะมีไว้บนหน้าปกด้านบนเลยนะแต่ต้องกดเข้าไปที่หน้าเพจนาวก่อนแล้วก็จะเห็นเป็นเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อมาได้เฉพาะกรณีที่เอฟเสื้อผ้าเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะคะแล้วก็
ไม่มีอะไรแล้วอ่ะขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงเสื้อผ้าของร้านมะนาวแซ่บทุกตัวจะเป็นเสื้อมือสองนะคะผ่านการซักรีดแล้วโดยมะนาวเองนะคะก็เป็นเสื้อมือสองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสภาพอาจจะไม่ได้กริบ 100% เหมือนมือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอคุณลูกค้าที่รับได้จริงๆนะคะนาวจะพยายามเลือกสรรตัวที่ดีที่สุดและแจ้งตำหนิทุกจุดนะคะที่นาวที่เห็นนะคะมันก็อาจจะมีบางจุดที่ผ่านตาต้องขออภัยลูกค้านะคะแต่ขอคนที่รับได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้มะนาวด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนาวค่ะสวัสดีค่ะ